สนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไป วีคอนโทรลเจมส์สั่งได้ทุกคนแค่สั่งได้ลองเลยที่โชว์รูมโตโยต้าแก๊สรถยนต์มาตรฐานยุโรปอาร์ติเกอร์TOT ให้บริการกลุ่มธุรกิจแบบครบวงจร TOT ผู้เปิดประตูสู่ความสำเร็จของคุณรวยทันใจรหัสโออิชิลุ้นทองแสนทุกชั่วโมงถึง7พฤศจิกายนนี้สุดยื้อราชาลูกทุ่งสายันสัญญาเสียชีวิตแล้วหลังป่วยมะเร็งตับญาติเคลื่อนศพวัดไร่ขิงพรุ่งนี้แกนนำพันธมิตรปัดร่วมเวทีปฏิรูปหลังบรรหารเดินสายเทียบเชิญแถมต่อกลับไม่เชื่อพันตำรวจโททักษิณและรัฐบาลหวังปฏิรูปจริงปปง.สั่งสถาบันการเงินตรวจสอบทรัพย์สินในชื่อประชาอธิลักษ์ก่อนเสนอบอร์ดธุรกรรมยึดย้ำมีอำนาจตามยึดได้ทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในเก็บตกจากเนชั่นโดยอุมาพรทำรงวงโสพลและบรรจงชีวะมงคลการกรุณาให้ความรักเมตตาและสงสารอุปการะกับสายันเป็นอนาจักรโปรดจงคิดซะว่าสายันสัญญานั้นเป็นบุตรหลานของท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติไว้อีกสักคนก็แล้วกันขอกราบขอพระคุณครับท่านทั้งหลายเธอเท่าฟ้าปรารถนาเธอ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เก็บตกจากเนชั่นพักข้ามในวันพุธที่11กันยายน2556ค่ะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจนะครับต่อการจากไปของพี่เป้าสายันสัญญานะครับที่ป่วยด้วยอาการมะเร็งในตับนะฮะแล้วก็รักษาตัวอยู่ระยะหนึ่งจนวันนี้ที่สุดแล้วพี่เป้าก็จากไปอย่างสงบนะฮะวันนี้เนี่ยความจริงคุณหมอเจ้าของไข้นะครับก็คือคุณหมอประสิทธิ์เจรกุลผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยกำลังแถลงถึงอาการของพี่เป้าให้กับผู้สื่อข่าวได้รับทราบอาการประมาณสักเที่ยงครึ่งนะฮะแต่ว่าระหว่างที่มีการแถลงข่าวอยู่ปรากฏว่าคุณหมอประสิทธิ์เนี่ยได้รับโทรศัพท์สายด่วนแล้วก็ลุกจากการแถลงข่าวไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าพยาบาลนั้นโทรศัพท์มารายงานให้ทราบบอกว่าพี่เป้ามีอาการเสมหะติดขัดการหายใจช้าลงนะฮะคุณหมอก็เลยรีบไปดูอาการโดยด่วนนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วนะฮะภายหลังเนี่ยคุณหมอก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าพี่เป้าสายันนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วในเวลา 12:35 เนื่องจากว่าระบบการหายใจผิดปกตินะฮะในจังหวะที่คุณหมอเข้าไปดูอาการของคุณสายันที่ที่พยาบาลนั้นได้โทรศัพท์ตามนั้นทางผู้จัดการส่วนตัวของคุณสายันคุณมานิตอังกินันยังเล่าให้ฟังอยู่เลยนะคะว่าอาการก่อนหน้าที่จะทรุดลงนี้ยังปกติดีแม้แต่ช่วงกลางคืนเมื่อวานนี้ถามว่าไหวไหมจะให้ยื้อไหมนะคะทางคุณสายันก็ยังพยักหน้าสู้อยู่แต่บอกว่าคือทางครอบครัวก็ทำใจหลังจากนั้นแค่5นาทีเองคุณหมอก็ออกมาแจ้งว่าคุณสายันเสียชีวิตบุคคลที่อยู่เคียงข้างพี่เป้าจนลมหายใจสุดท้ายนะฮะคุณวรรณพรสำลิดอดีตภรรยาก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตอนที่ก่อนที่พี่เป้าจะสิ้นใจเนี่ยตัวเองก็บอกให้พี่เป้าเนี่ยทำสมาธิแล้วก็พยายามที่จะลืมตามองหน้าตัวเธอนะฮะแล้วก็มีการทำสมาธิไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นสายันก็หลับตาแล้วก็หมดลมหายใจไปนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณวรรณพรดูตรงไหนถามเขาว่าเขาจะพยายามคุยแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ร้องไห้ต่อบอกไม่เป็นไรคืออย่าเครียดอย่าเครียดทำใจให้สบายพวกเราสู้ๆจะหาวิธีทางจะรักษาพ่อให้ถึงที่สุดนะคะแล้วก็เขาก็นอนไปแล้วก็ตอนหลังก็มีเสมหะติดคอเขาหายใจไม่สะดวกอะฮะก็เลยเรียกพยาบาลมาแล้วก็ช่วยกันดูดเสมหะเอาอุปกรณ์มาหลายอย่างเลยค่ะเพราะว่าชีพจรตอนนั้นเขาเริ่มเต้นผิดปกติแล้วก็พยาบาลก็อีกสักพักหนึ่งก็พยาบาลก็บอกว่าเริ่มเต้นอ่อนลงอะฮะก็เลยแบบคุยกับเขาว่าคุณพ่อไม่ต้องห่วงทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้ดีที่สุดไม่ต้องห่วงลูกนะคะลูกๆของเราเป็นคนดีทุกคนแล้วก็ผมจะดูแลลูกๆให้ดีที่สุดพี่ไม่ต้องห่วงทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้ดีที่สุดให้พี่ดีที่สุดแล้วก็เขาก็ที่ประจอนเริ่มต่ำลงเรื่อยๆก็เลยแบบให้เขานึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณให้นึกถึงบุญที่พี่ได้สร้างพระประธานที่วัดที่ชุมพรเป็นองค์ใหญ่มากก็บอกว่าให้นึกถึงบุญที่พี่ได้ทำบุญที่สร้างวัดที่ปราจีนแล้วก็บุญทุกบุญที่พี่ได้ช่วยเหลือคนเยอะแยะแล้วก็ให้พี่เขาทำสมาธิค่ะให้กำหนดองค์พระที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ให้สัมมาอรหังไปเรื่อยๆแล้วช่วงหลังเขาก็เริ่มสงบขึ้นแล้วก็พูดกอกหูเขาตลอดให้อยู่ในบุญตลอดทุกวินาทีเลยบอกว่าทำสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็พูดแต่สติก็ไปเรื่อยๆเห็นพยาบาลคือไม่ได้ดูหน้าเขานะคะแต่แบบเราก็ทำสมาธิกับเขาไปด้วยอะค่ะแต่พยาบาลเขาบอกว่าเขาก็ค่อยลืมตาแล้วเขาก็ค่อยๆเหมือนทำสมาธิตามอะค่ะแล้วเขาก็หมดลมไปเลยคือเราไม่มีทรมานอะไรเลยค่ะไม่มีสามเฮือกสุดท้ายหรืออะไรหายใจติดขัดไม่มีเลยเขาแบบคุณวรรณพรสำริดนะคะที่อยู่ข้างตัวคุณสายันสัญญาจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วตามที่เธอเล่าให้ฟังก็ต้องบอกว่าคุณสายันจากไปอย่างสงบจริงๆครับศพของสายันวันนี้ก็ตั้งไว้ที่โรงพยาบาลธนบุรีเพราะว่ามีบุคคลที่ไปรดน้ำศพเนี่ยเยอะนะครับคนที่ทราบข่าวนะครับญาติสนิทมิตรสหายนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนศพไปไว้ที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมต่อไปนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศที่โรงพยาบาลธนบุรีนะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณคมนพรัตน์จะรายงานบรรยากาศให้ทราบนะครับคุณคมครับเชิญค่ะคุณบรรจงนะครับบรรยากาศล่าสุดที่โรงพยาบาลธนบุรีตอนนี้หลังจากที่พี่เป้าได้เสียชีวิตลงไปแล้วอย่างสงบเมื่อช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ได้มีการย้ายศพจากชั้น8ของโรงพยาบาลธนบุรีลงมาที่ชั้น1ของห้องแถลงข่าวซึ่งตอนนี้ห้องแถลงข่าวที่โรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยก็ถูกใช้เป็นสถานที่ทำพิธีรดน้ำศพพี่เป้าชั่วคราวนะครับซึ่งก็เป็นการเปิดให้เฉพาะผู้ที่เป็นบุคคลใกล้ชิดคนสนิทนะครับมิตรสหายต่างๆที่เคยรู้จักหรือว่าคุณเคยกับพี่เป้าได้มารดน้ำศพแล้วก็ได้มากราบศพพี่เป้ากันนะครับซึ่งวันนี้ก็มีคนเป็นจำนวนมากเลยพอได้ทราบข่าวพี่เป้านั้นก็เดินทางมาที่นี่กันนะครับโดยที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นทางคุณหมอเองก็ได้มีการแถลงข่าวตั้งแต่เมื่อ 11:30 นะครับจริงๆแล้วปกตินี้จะมีการแถลงข่าวทุกวันปรากฏว่าช่วง 11:30 นั้นคุณหมอก็ได้แถลงข่าวแล้วก็ขณะที่แถลงข่าวเองเนี่ยก็มีเรื่องราวของพี่เป้าที่เกิดอาการที่หายใจติดขัดนะครับพอพี่เป้าหายใจติดขัดปุ๊บทางคุณหมอก็ได้มีการผละจากที่แถลงข่าวนะครับขึ้นไปดูพี่เป้าตอนเที่ยงตอน 11:30 นะครับซึ่งหลังจากที่สักพักนึงคุณหมอก็ได้ออกมาบอกว่าพี่เป้านั้นมีอาการหายใจติดขัดซึ่งก็ได้ให้พี่เป้านั้นนอนตะแคงนะครับแล้วก็สามารถที่จะหายใจขึ้นมาได้อีกครั้งนึงแล้วก็คุณหมอก็ลงมาแถลงข่าวอีกครั้งนึงซึ่งหลังจากที่แถลงข่าวอีกครั้งนึงก็แถลงข่าวเสร็จสิ้นประมาณเที่ยงครึ่งนะครับก็ปรากฏว่าในช่วงเที่ยงครึ่งนั้นก็เกิดอาการที่พี่เป้านั้นหายใจติดขัดขึ้นอีกหายใจติดขัดขึ้นอีกครั้งแล้วก็พี่เป้าเองก็ได้ทางคุณหมอเองก็ได้ขึ้นไปดูแลพี่เป้าอีกครั้งนึงก่อนที่คุณหมอจะออกมาจากห้องแล้วคุณหมอก็บอกว่าพี่เป้านั้นได้จากเราไปอย่างสงบแล้วนะครับซึ่งทางด้านภรรยาของพี่เป้าเองนะครับก็ได้มีการลงมาที่ชั้น1ของห้องแถลงข่าวเพื่อที่จะมาทำพิธีรดน้ำศพพี่เป้าแล้วก็ได้มีการพูดถึงด้วยว่าได้มีการให้พี่เป้านั้นทำสมาธิอย่างที่ทราบข่าวกันไปนะครับซึ่งพี่เป้าเองนั้นตอนแรกก็บอกว่าเป็นห่วงลูกนะครับเกรงว่าจะไม่มีใครดูแลลูกซึ่งตรงนี้ทางภรรยาของพี่เป้าเองก็ได้มีการบอกพี่เป้าตลอดเลยนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงทางภรรยาของพี่เป้านั้นบอกว่าจะดูแลลูกๆให้ดีที่สุดนะครับซึ่งก็ทำให้พี่เป้านั้นผ่อนคลายขึ้นแล้วก็พร้อมกันนั้นทางภรรยาพี่เป้าเองก็ได้มีการบอกให้พี่เป้านั้นมีการทำสมาธิด้วยนะครับซึ่งการในการทำสมาธินั้นก็ทำให้พี่เป้าเองนั้นรู้สึกสงบนิ่งมากขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะที่ทำสมาธิเองนั้นก็มีทางพยาบาลก็ได้มีการบอกว่าชีพจรของพี่เป้านั้นเต้นอ่อนลงเรื่อยๆแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่ชีพจรของพี่เป้าเต้นอ่อนลงเรื่อยๆแล้วก็ได้มีการทำสมาธิไปด้วยในที่สุดพี่เป้าก็จากไปอย่างสงบแล้วนะครับโดยในวันนี้คนที่ยังจะมาเคารพศพนะครับที่เป็นมิตรสหายนะครับคนสนิทก็ยังสามารถที่จะมาเคารพศพกันได้ที่โรงพยาบาลธนบุรีนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้สำหรับคนที่เป็นแฟนเพลงนะครับพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนย้ายศพพี่เป้าจากโรงพยาบาลธนบุรีในเวลา10:39 นะครับแล้วก็หลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายศพพี่เป้าไปแล้วเนี่ยก็จะนำพี่เป้าไปตั้งศพเพื่อที่จะประกอบพิธีที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็จะมีการเปิดให้แฟนเพลงเนี่ยสามารถที่จะร่วมรดน้ำศพพี่เป้าได้ในเวลา14:00 ของพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเหตุการณ์แล้วก็บรรยากาศล่าสุดที่โรงพยาบาลธนบุรีนะครับคุณบรรจงคุณอุมาพรครับขอบคุณนะคะคุณคมรายงานมาจากโรงพยาบาลธนบุรี1ก่อนเข้ารายการเมื่อครู่นี้เราได้ฟังเพลงรักเธอเท่าฟ้าที่เป็นเสียงขับร้องของคุณสายันสัญญาเป็นเพลงแรกเลยที่ได้รับการบันทึกเสียงอย่างเป็นทางการในขณะที่คุณสายันนั้นอยู่กับวงรวมพรของคุณเล็กและคุณน้อยศรีอิงคนันเพลงรักเธอเท่าฟ้าโดยครูฉลองการะเกดแต่ว่าตอนที่เพลงนี้ออกมาเป็นแผ่นสมัยก่อนนั้นก็พอเป็นที่รู้จักไม่ถึงกับโด่งดังนะคะคุณสายันมาประสบความสำเร็จในช่วงที่ไปช่วยงานล้างรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแล้วได้ไปเจอกับครูชลธีทานทองซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ดังเหมือนกันพอดีครูชลธีมาแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มได้ยินคุณสายันร้องเพลงก็รู้สึกถูกใจพอได้คุยกันทราบว่าคุณสายันอยากเป็นนักร้องครูชลธีก็มอบเพลงลูกสาวผู้การและแหม่มปลาร้าให้คุณสายันฟรีๆ2เพลงนี้ล่ะค่ะที่ทำให้คุณสายันแจ้งเกิดในวงการอย่างเต็มตัวแล้วพอ2เพลงนี้โด่งดังก็เลยทำให้เพลงแรกก็คือรักเธอเท่าฟ้าพลอยโด่งดังตามไปด้วยครับหลังจากนั้นก็มีผลงานออกมาอีกมากมายทีเดียวนะครับอาทิเช่นเพลงไก่จ๋าสายันขายใจกินอะไรถึงสวยผู้เสียสละนะฮะตัวไกลใจเหงาเกลียดห้องเบอร์5นะครับก็
คุณสายันก็จากไปด้วยอายุ60ปีนะฮะคุณสายันเกิดวันที่31มกราคม2496นะครับค่ะแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่รำลึกจดจำถึงคุณสายันสัญญาครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เป็นการจากไปของผู้กล้านะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานีวันนี้เราสูญเสียนะครับตำรวจไปทั้งหมด5นายด้วยกันจากการที่ถูกคนร้ายเนี่ยลอบยิงเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงสายนะครับประมาณ10โมงกว่านะครับทางตำรวจสภ.ทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งว่ามีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเป็นชุดปฏิบัติการปราบปรามน้ำมันเถื่อนกองบังคับการสืบสวนศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกคนร้ายเนี่ยลอบยิงเสียชีวิตนะครับโดยจุดที่พบศพนะฮะก็เป็นจุดที่มีรถกระบะ4ประตู Toyota Vigo สีบรอนซ์เนี่ยจอดอยู่แล้วก็ข้างรถมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่4นายในรถอีก1นายนะครับก็รวมเป็น5นายก็ประกอบไปด้วยพันตำรวจตรีสันติชัยสาประดิษฐ์นะฮะร้อยตำรวจโทอนาวินอาคุณซาดาดาบตำรวจมัสุดิงมีสาดาบตำรวจปีชาสอนนรินจ่าสิบตำรวจสมโพธสมประสงค์นะครับทั้งหมดเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับแล้วก็ภายในรถนั้นถูกคนร้ายเนี่ยรื้อค้นขโมยเอาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ทั้ง5นายเนี่ยหายไปด้วยพร้อมทั้งเสื้อเกราะนะฮะค่ะจากการสอบสวนเนี่ยตำรวจชุดนี้เป็นชุดปฏิบัติการปราบปรามน้ำมันเถื่อนขับรถอยู่บนถนนสายนี้นะครับในพื้นที่ตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงนะครับมีคนร้ายประมาณ 5-6 คนใช้รถกระบะสีดำไม่ทราบทะเบียนเนี่ยขับมาประกบแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยกราดยิงใส่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะมีบางท่านพยายามที่จะวิ่งออกจากรถเพื่อหาที่กำบังแล้วก็ยิงตอบโต้แต่ว่าคนร้ายก็กราดยิงซ้ำจนกระทั่งเสียชีวิตทั้งหมดนะครับค่ะนี่ฮะแล้วก็คนเอาอาวุธปืนเสื้อเกราะก่อนที่จะขับรถหลบหนีไปโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพันเอกปราโมทพรมอินบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ยังคงมีพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับปัญหาภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดน้ำมันเถื่อนและสินค้าหนีภาษีในลักษณะของการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันกับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศชาติด้วยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเขามีการจัดตั้งคณะทำงานเข้าติดตามจับกลุ่มเข้าตรวจสอบยึดทรัพย์ด้วยนะคะทำให้สามารถจำกัดพื้นที่ก็มีผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมกับกลุ่มผลประโยชน์แล้วก็คนที่มุ่งก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่แม้ว่าคนร้ายจะมีความพยายามตอบโต้แต่ก็ยืนยันมาวันนี้นะคะว่าจะพยายามจัดการปัญหาต่อไปควบคู่กับการตามตัวผู้ที่ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้แล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในวันนี้ด้วยครับส่วนเหตุการณ์ที่เมื่อวานคนร้ายลอบวางระเบิดภายในโรงเรียนราษฎรบำรุงยะลาราษฎรบำรุง2นะฮะแล้วก็มีทหารเสียชีวิต2บาดเจ็บ1มีเด็กนักเรียนถูกลุกหลงเจ็บไปอีก1เนี่ยนะครับล่าสุดวันนี้ทางรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง2นะครับนายภูดมปอปานบอกว่าทางฝ่ายบริหารมีคำสั่งให้หยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา3วันก็คือตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่13กันยายนจะเปิดเรียนครั้งนึงก็16กันยาเลยนะครับปิดเรียน3วันนะฮะก็เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะครับโรงเรียนนี้ก็มีเด็กนักเรียนทั้งหมด258คนบุคลากรทางการศึกษา27คนนะครับค่ะส่วนในทางคดีได้มีการเชิญตัวนายสกริยาจารูอายุ30ปีราษฎรในตำบลยุโปไปซักถามที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่11นะฮะยังอยู่ในกระบวนการซักถามก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดออกมาได้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าของสภาปฏิรูปที่วันนี้คุณบรรหารศิลปะอาชาบุคคลที่จะเป็นโซ่ข้อกลางในการเดินหน้าสภาปฏิรูปนั้นนัดหมายไปพบกับคุณสนธิลิ้มทองกุลและพลตรีจำลองศรีเมืองรวมถึงราษฎรอาวุโสนายแพทย์ประเวศวสีแต่ว่าทางฝั่ง อดีตแกนนำพันธมิตรเขาปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกระบวนการของสภาปฏิรูปกลับมาที่การเดินสายของคุณบรรหารศิลปะอาชานะครับ
ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะที่รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานคณะทำงานสภาปฏิรูปการเมืองเดินสายไปพบปะบุคคลต่างๆเพื่อที่จะชักชวนเข้ามาร่วมเวทีการปฏิรูปการเมืองก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะไปพบคุณอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกนะฮะแล้วก็นี่เป็นภาพที่ไปพบกับราษฎรอาวุโสนะครับคุณหมอประเวศวสีนะฮะแล้วก็วันนี้11นาฬิกาก็มีกำหนดนัดหมายพบกับนายสนธิลิ้มทองกุลและพลตรีจำลองศรีเมืองนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็มีคุณนิกรจำนงมีคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเดินทางมารอรับล่วงหน้าเป็นผู้ประสานในการนัดพบนะฮะค่ะแล้วก็มีคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับค่ะนี่ฮะคุณบรรหารก็ยังมีการทักทายกับคุณสนธิเลยนะฮะทักทายกันพลตรีจำลองก็บอกว่าก็แหมไม่ได้เจอกันเนี่ย33ปีต้องขอบคุณคุณสมศักดิ์ที่ติดต่อแม้จะได้ตอบกลับไปว่าคุณบรรหารอาวุโสกว่าคงไม่เหมาะคุณบรรหารก็ตอบกลับบอกว่าที่ต้องมาคุยเพราะว่าเห็นว่าเป็นคนสำคัญแล้วก็มีการหารือกันนะฮะก่อนหารือเนี่ยคุณสนธิยังถามคุณบรรหารบอกถ้าเกิดจะพูดอะไรไปเนี่ยคุณบรรหารต้องไม่โกรธนะที่จะพูดเนี่ยคุณบรรหารยังตอบกลับบอกไม่โกรธออกตัวไว้ก่อนออว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าวันนี้ที่คุณสนธิพูดหรือตั้งคำถามคุณบรรหารก็เป็นคำถามที่หนักหน่วงมากจริงๆครับคำถามเนี่ยคุณสนธิบอกว่าขอถามคำถามคุณบรรหารใช้คำว่าพี่บรรหาร 4-5 ข้อ 4-5 ข้อคิดว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนักโทษหนีคำพิพากษาศาลฎีกาควรจะกลับมาติดคุกหรือไม่หากมีการนิรโทษกรรมให้พันตำรวจโททักษิณต้องนิรโทษกรรมให้นายประชามาลีนนท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่แล้วทำไมนักการเมืองและข้าราชการต้องบินไปหาพันตำรวจโททักษิณและกลับมาพร้อมกับการได้รับตำแหน่งดังนั้นก็เลยไม่เชื่อว่านางสาวยิ่งลักษณ์มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองและไม่คิดว่านางสาวยิ่งลักษณ์ฉลาดอะไรที่เขามาพูดกับพี่บรรหารนั้นเขาถูกลิสต์มาให้เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้การแสดงออกของรัฐบาลก็ไม่ได้แสดงออกถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาอย่างการต่ออายุราชการให้กับนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรม DSI ก็เพราะนายทาริศสามารถเล่นงานฝ่ายตรงข้ามกลับได้ครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยการตั้งสภาปฏิรูปการเมืองเนี่ยถ้าเขาคิดจะใช้พี่บรรหารเป็นเครื่องมือในเกมนี้เนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็ไม่ขอเล่นด้วยนะฮะคือสรุปวันนี้เนี่ยคุณสนธิพลตรีจำลองเนี่ยปฏิเสธที่จะเข้าร่วมสภาปฏิรูปเนี่ยเราลองฟังบางช่วงบางตอนนะฮะที่วันนี้มีการคุยกันนะครับผมไม่ได้ตื่นเต้นผมเห็นใจที่มีพยายามจะปฏิรูปการเมืองตรงนี้ผมเห็นใจแต่ผมก็กำลังจะบอกว่าพี่เป็นเครื่องมือเขาเพราะว่าเขาต้องการที่จะลดอุณหภูมิทางการเมืองลงมาและผมไม่เคยคิดว่าทักษิณชินวัตรหรือบางคนในตระกูลชินวัตรต้องการจะปฏิรูปการเมืองเพราะเขาต้องการจะยึดอำนาจนี้ต่อไปคำถามมีต่อว่าแล้วพี่จะไปเป็นตัวประกอบเข้าในอนาคตต่อไปอีกนานแค่ไหนอีกนานแค่ไหนใช่ไหมพี่นี่คือคำพูดที่มาจากใจพี่ต้องไม่กลัวผมไอ้ที่ผมทำอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นเรื่องทำด้วยความจริงใจแต่ส่วนสำเร็จแค่ไหนนั้นต้องดูอีกทีนึงคือผมอยากบอกว่าอย่างเช่นรัฐบาลเริ่มต้นทางมาตรงนี้กลางทางแล้วปลายทางตอนที่ผมเริ่มเนี่ยผมยังตอบไม่ได้ว่าเมื่อปลายทางจะทำยังไงเสนอไปรัฐบาลจะทำหรือไม่ทำที่ตรงนี้ที่เป็นคำถามถึงตอนต้องวางอีกทีผมยังไม่มีคำตอบแต่ตอนนี้เมื่อมีโอกาสก็ทำเท่าที่จะทำได้เราก็พูดกันว่าทำไมนายกทักษิณไม่มาเข้าเมืองไทยผมอยากจะเอาคำที่เคยคุยกันมาในผมคุยกับทุกคนเนี่ยก็บอกท่านไม่รับความเป็นธรรมการที่ตัดสินนี่ท่านไม่ได้ทำความผิดเหมือนอย่างบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยคนที่เซ็นชื่อให้แก่ภรรยาด้วยกันเนี่ยและเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องถูกตัดสินจำคุกเนี่ยท่านนี่เป็นคำพูดที่ท่านพูดออกมานะเมื่อท่านไม่รับความเป็นธรรมท่านก็ไม่ยอมเข้ามาปัญหาอยู่ตรงนี้แต่อันนี้เป็นเรื่องที่ผมตอบใครได้เพียงแค่นี้ว่าทำไมท่านไม่เข้ามาเพราะท่านไม่รับความเป็นธรรมนี่ที่ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามีกี่ข้อหลายข้อที่จำได้7 ข้อไม่ผมท่านจะข้อมาหลายข้อผมถามว่าพี่คิดว่าทักษิณชินวัตรควรจะกลับมาติดคุกไหมพี่บอกว่าเขาไม่กลับเพราะเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ครับเท่าที่ได้ตรวจสอบได้ฟังนะฮะแต่ว่าพี่ก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมค่อยตอบต่อข้อที่สอง
ข้อที่สองผมถามว่าแล้วถ้าสภาจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมกับทักษิณชินวัตรเนี่ยพี่เห็นด้วยไหมถึงตอนนั้นเนี่ยคงยังตอบไม่ได้แต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้และผมรัฐบาลก็ยังไม่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมแน่นอนไม่ออกแน่นอนถ้าเขาผลักดันขึ้นมาตามที่ทักษิณเขาคุมสภาเขาไม่ว่าจะเป็นคุมสมศักดิ์ไม่ว่าจะคุมประธานนิคมถึงตรงนั้นจุดยืนพี่อยู่ตรงไหนกฎหมายนิรโทษกรรมมันไม่มีเนี่ยหรอไม่ถ้าคุมไปถึงทักษิณชินวัตรท่านปัญหาคงทราบนะฮะเวลาเสนอกฎหมายเข้าสภาเนี่ยมันมีการแปรยติซึ่งอาจจะไม่มันจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากไอ้ข้อเสนอไอ้ข้อเสนอตอนแรกนะอาจจะไม่มีแต่เราไปแปรยติกันข้างในสภาออกมาถ้าอย่างนี้นะผมเรียนได้เลยนะถ้าแปรไม่มีเด็ดขาดถ้ามีผมก็ไม่เอาพี่ไม่เอาใช่ไหมถ้าแปรไม่ใช่กฎหมายทักษิณถ้ากฎหมายเรียนเท่ากับอันนี้นะฮะถ้าไปแปรติโยงไปถึงท่านทักษิณด้วยเนี่ยผมตอบรับมีไหมทางไฟรัฐบาลบอกไม่มีแล้วไปโยงไปถึงคนเผาบ้านทำเมืองโยงไปถึงคนที่ฆ่าประชาชนฆ่าทหารเอาเฉพาะทักษิณก่อนนะเพราะเป็นคำถามที่ผมถามไม่มีฮะผมถามไปแล้วไม่มีผมยืนยันว่ามันไม่มีบอกว่ามีผมก็ไม่เอาตอนนั้นและถ้าจะมีการพยายามทำอะไรที่ให้ทักษิณพ้นผิดพี่ก็ไม่เอาด้วยใช่ไหมพ้นผิดเกี่ยวกับเรื่องกรณีอะไรฮะกรณีที่เขาโดนที่ภาษาอาจารย์จำกุกคำถามที่ตอบยากนะตอบยากพี่ไม่ยังไม่ได้ตอบก็ได้ไม่เป็นไม่ตอบเนี่ยขอได้ไม่เป็นไรเรื่องเล็กเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่มาละเอียดอ่อนผมก็ไปดูเหตุการณ์จริงละเอียดอ่อนขอโทษอันนี้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับสำหรับผมแล้วไม่ได้ละเอียดอ่อนเลยมันเป็นเรื่องดำกับขาวเท่านั้นเองขอยังไม่ตอบนี่นะฮะวันนี้ไปเนี่ยโอ้โหโดนซักอย่างเดียวเลยคือไปเนี่ยจะไปชวนเขามาร่วมเวทีสภาปฏิรูปการเมืองแต่ไปมาเนี่ยถูกตั้งคำถามเป็นข้อโอ้แล้วตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างเนี่ยฮะบางคำถามต้องขอยกไว้ก่อนนะคะแต่คุณบรรหารก็บอกว่าที่มาวันนี้ไม่ได้หวังว่าท่านทั้งสองคนจะเข้าร่วมสภาปฏิรูปแต่ก็อาจจะใช้อีกสภามาพูดคุยกันอีกก็ได้ก็ขอยืนยันว่ามีความจริงใจที่จะให้ประเทศเดินหน้าเท่านั้นส่วนข้อเสนอที่จะให้กับรัฐบาลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่ารัฐบาลจะเห็นด้วยหรือไม่ขอทำหน้าที่ของตัวเองเท่าที่ทำได้ครับวันนี้ก็ได้รับการปฏิเสธนะฮะไม่เข้าร่วมนะครับแล้วก็หลังจากที่ไปพบกับแกนนำพันธมิตรแล้วเนี่ยก็เดินทางไปพบกับคุณหมอประเวศต่อนะฮะโอ้วันนี้สื่อมวลชนพาดหัวเนี่ยเห็นแล้วแบบสงสารคุณบรรหารเลยอ่ะคือพาดหัวใช้คำว่าบรรหารหน้าหงายอ่ะเจอคำถามเข้าไปเอาละส่วนคืบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีของคดีทุจริตรถและเรือดับเพลิงที่เมื่อวานนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำตัดสินพิพากษาจำคุกคุณประชามาลีนนท์12ปีและพลตำรวจตรีอธิรักษ์ตันชูเกียรติอีก10ปีวันนี้ทางปปง.ค่ะบอกว่าคดีนี้ปปช.จะต้องเป็นผู้ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกานะคะเบื้องต้นพบความผิดชัดเจนในพรบ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐไม่ใช่ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินปปง.ดังนั้นปปง.ก็ไม่มีอำนาจตรวจสอบหรือว่ายึดอายัดทรัพย์แต่สามารถเข้าไปสนับสนุนการตรวจสอบทรัพย์สินได้เมื่อได้รับการร้องขอจากปปช.ก็ทางร้อยตำรวจเอกหญิงสุวรรณีแสวงผลรองเลขาธิการปปง.บอกว่าคดีนี้ปปช.จะใช้อำนาจตามกฎหมายยึดทรัพย์ได้ดีกว่าปปง.เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชาติจำนวนเท่าไรก็ตามปปช.ก็สามารถยึดทรัพย์ไว้ได้ทั้งหมดแต่ว่ากฎหมายฟอกเงินของปปง.มีอำนาจยึดได้เพียงทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดเท่านั้นครับถ้าฟังแบบนี้เนี่ยปปช.น่าจะใช้อำนาจตรงนี้มากกว่าค่ะนะฮะแล้วก็ถามว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องนี้มันจะเดินต่อไปยังไงแล้วรถแล้วเรือที่ซื้อมาตั้งแต่ปี47จอดทิ้งไว้เป็น10ปีนี่คือคดีอาญาตอนนี้ก็จบแล้วนะฮะก็ศาลตัดสินมีผู้ที่ต้องถูกจำคุกเนี่ย2คนค่ะส่วนจะจับได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องนึงนะฮะส่วนคดีแพ่งอันนี้ต้องเดินหน้าต่อนะครับเพราะว่ากทม.ก็ไปยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อที่จะต้องการคืนรถแล้วก็เรือดับเพลิงที่จอดทิ้งไว้เนี่ยนานหลายปีจนมันเสื่อมสภาพเนี่ยคืนกลับไปให้บริษัทสไตเออร์คือขอให้สัญญาที่ทำกับบริษัทสไตเออร์เป็นโมฆะไปเป็นโมฆะก็คือคืนของแล้วก็เอาเงินคืนค่ะนะฮะจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบซ่อมด้วยแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยการต่อสู้ในคดีแพ่งเนี่ยมันก็อยู่ในชั้นอนุญาโตตุลาการอยู่นะครับค่ะ
ดังนั้นก็เมื่ออยู่ในชั้นไต่สวนของอนุญาโตตุลาการเนี่ยผู้บริหารของกทม.ก็ไม่ค่อยอยากจะให้ข่าวเพราะเกรงว่าจะไปกระทบกับรูปคดีแล้วก็บอกว่าคำพิพากษาล่าสุดของศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมืองที่ออกมาเนี่ยก็จะไปเพิ่มน้ำหนักตรงนั้นได้ด้วยในการต่อสู้คดีนะฮะในคดีแพ่งนี่นะครับแต่ทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยนะฮะการต่อสู้คดีเนี่ยมันก็ออกมา2ทางฮะคุณผู้ชมฮะ1ถ้าหากว่าคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเห็นว่าสัญญาที่ทางกทม.กระทำกับบริษัทสไตเออร์เดมเลอร์พุกเนี่ยเป็นโมฆะพวกรถแล้วก็เรือดับเพลิงอุปกรณ์ต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยมาจอดอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังเอามากองไว้อยู่เนี่ยนะฮะที่ตู้สินค้าต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็จอดอยู่ตากแดดตากฝนเนี่ยก็จะต้องให้ทางบริษัทสไตเออร์เนี่ยรับคืนไปอันนี้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าเราก็จะได้รับเงินคืนตามสัญญาแต่ถ้าเกิดว่าออกมาในอีกแนวทางหนึ่งนะฮะคือเราแพ้กทม.แพ้นี่นะครับที่สุดแล้วเราก็ต้องรับพวกรถแล้วก็เรือดับเพลิงพวกนี้เอาไว้แล้วก็เงินก็ไม่ได้คืนแต่ว่าได้ของซึ่งจอดอยู่ไว้นานมากเนี่ยหลายปีเนี่ยก็ต้องเอามาใช้แต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ทันทีไม่ได้มันต้องไปซ่อมแซมอีกอ่ะมันจอดไว้เกือบ10ปีแล้วค่ะตากแดดตากลมเป็นซากไว้แล้วทั้งยางรถยนต์เครื่องยนต์อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงอยู่ในการเสื่อมสภาพทั้งสิ้นครับอาจจะต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมอีกหลายร้อยล้านบาทคือระหว่างนี้จะเอามาใช้เนี่ยมันไม่ได้ไงมันอยู่ในชั้นศาลอยู่กำลังไต่สวนอยู่นั้นต้องจอดไว้เฉยๆถ้าเอามาใช้เนี่ยเท่ากับเรายอมรับเลยว่าเอ้ยเราใช้ของเขานะเอาไปคืนเขาไม่ได้ละตอนนี้กทม.ยังไม่ได้เซ็นรับรถด้วยใช่นะฮะวันนี้คุณกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะไปที่จุดจอดรถไปตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งแหล่เหล่านี้ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องนำมาใช้จริงต้องซ่อมต้องแซมอย่างไรในกรณีที่เราถูกตัดสินให้ต้องรับผิดชอบตามสัญญานะคะติดตามรายงานจากคุณกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะยาวนานมากว่า7ปีสำหรับคดีการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกทม.ในปี2547ช่วงสมัยรักษาการผู้ว่ากทม.สมัครสุนทรเวชโดยมูลค่าการซื้อขายครั้งนั้นสูงกว่า 6,600 ล้านบาทจนกระทั่งล่าสุดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินว่ามีการทุจริตและมีการทำสัญญาเป็นไปด้วยความเร่งรีบจากผลแห่งคดีครั้งนี้ยังมีความเกี่ยวพันไปถึงคดีที่กทม.ร้องต่ออนุญาโตตุลาการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้สัญญาที่ทำกับบริษัทสไตเออร์เป็นโมฆะทีมข่าวเนชั่นชาแนลนะคะลงพื้นที่เพื่อมาดูหนึ่งในสถานที่นะคะซึ่งเป็นที่จัดเก็บรถดับเพลิงนะคะตามโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกทม.นะคะซึ่งหนึ่งในโรงงานนี้นะคะอยู่ที่ย่านบางกรวยไซน้อยค่ะทีมข่าวต้องการที่จะเข้ามาตรวจสอบนะคะว่าสภาพของรถที่ได้มาจอดไว้อยู่นั้นสภาพเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่คันนะคะแต่เมื่อเราเข้าไปในพื้นที่ด้านในนะคะปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธที่จะให้เข้าไปในพื้นที่นะคะพร้อมกับไม่อนุญาตให้ทีมข่าวนะคะเก็บภาพด้านนอกในระยะใกล้อีกด้วยค่ะทีมข่าวเดินทางไปที่โรงงานย่อยของบริษัทเทพยนต์แอโรโมชิปอินดัสทรีจำกัดย่านบางกรวยไซน้อยซึ่งเป็นอู่ของบริษัทที่ใช้ประกอบและซ่อมแซมรถยนต์และยังเป็นที่จัดเก็บรถดับเพลิงล็อตแรกในปี2549พบว่ามีกำแพงของโรงงานที่ปิดทึบสูงเราจึงได้สอบถามไปที่รปภ.หน้าบริษัทและได้ต่อสายพูดคุยกับผู้จัดการของโรงงานแต่ได้รับการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับรถดับเพลิงที่จอดอยู่ได้เพียงคำตอบสั้นๆว่ายังไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้และไม่ทราบว่าใครจะเป็นเจ้าของเพราะคดียังคงต้องรอการตัดสินของอนุญาโตตุลาการที่นครเจนีวาหลังจากถูกปฏิเสธทีมข่าวได้ตัดสินใจนำเครื่องเนชั่นโดรนบินสำรวจภาพมุมสูงพบว่ามีรถดับเพลิงสีเหลืองจอดอยู่กลางแดดจำนวนหนึ่งซึ่งคาดว่าจะจอดทิ้งไว้อย่างนี้ตลอดระยะเวลา7ปีส่วนแนวทางการต่อสู้คดีของกทม.ที่นครเจนีวาหลังศาลฎีกามีคำตัดสินซึ่งถือว่ากทม.น่าจะได้เปรียบทางคดีเพราะที่ผ่านมาได้ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการทุจริตและสัญญาการจัดซื้อที่มีราคาแพงเกินจริงโดยกทม.ได้ว่าจ้างทนายความต่างประเทศ51ล้านบาทเพื่อต่อสู้คดีในครั้งนี้ต
้องติดตามกันต่อว่าหนังเรื่องยาวการทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงจะเป็นอย่างไรเพราะหากคณะอนุญาโตตุลาการตัดสินให้สัญญาการจัดซื้อเป็นโมฆะตามที่กทม.ได้เสนอกทม.สามารถเรียกเงินคืนได้ทั้งหมด 6,600 ล้านบาทที่จ่ายไปแล้วและจะส่งคืนรถและเรือดับเพลิงให้กับบริษัทสไตเออร์แต่ถ้ากทม.พลาดพลั้งแพ้คดีอุปกรณ์ทั้งหมดที่หมดอายุการใช้งานเหล่านี้ซึ่งเป็นผลจากการทุจริตจะกลายเป็นภาระสำหรับกทม.ในการแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดจำนวนมหาศาลอนุชาศักดาอุโคสกุลถ่ายภาพกมลเนตรนวลจันทร์เนชั่นทีวีรายงานขอบคุณนะครับคุณกมลเนตรครับก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะเรื่องนี้นะครับมาดูที่สตูลนะฮะวันนี้ช่วงเช้าตำรวจสภ.ทุ่งว่าก็ได้รับแจ้งนะครับว่ามีชาวบ้านที่ตำบลขอนคลานอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลนะฮะไปพบชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาประมาณ250คนก็ลอยคอขึ้นฝั่งนะฮะก็ไปตรวจสอบนะครับคือชาวโรฮิงญาเนี่ยพยายามจะขึ้นฝั่งเพื่อหลบมรสุมเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลงเรือมาจากประเทศพม่าแล้วก็ออกจากชายฝั่งของพม่ามาได้ประมาณ15วันแล้วเสบียงหมดน้ำหมดนะฮะประกอบกับมีคลื่นลมแรงทำให้เส้นทางเดินเรือนั้นก็เปลี่ยนไปคือตั้งใจจะไปถึงมาเลเซียฮะแต่ไปไม่ถึงนะฮะบางส่วนก็พยายามที่จะลงจากเรือแล้วก็ลอยคอหนีขึ้นฝั่งนะครับแล้วก็มาพบกับชาวบ้านก็เนี่ยฮะจัดหาที่พักชั่วคราวหาอาหารไว้ให้รับประทานนะครับค่ะคุณประพันธ์ขาวดีกำนันตำบลขอนคลานบอกนะครับว่าหลังจากพบชาวโรฮิงญาเนี่ยตอนที่ไปพบนะฮะใช้แกลอนเนี่ยผูกเชือกว่ายน้ำเข้าฝั่งนะฮะอยู่ในสภาพอิดโรยมากนับได้ทั้งหมดเนี่ย250คนเป็นผู้ชายทั้งหมดอายุระหว่าง15ถึง40ปีเขาก็ไล่ฟังบอกว่าเสบียงอาหารและน้ำเนี่ยหมดตั้งแต่9วันที่แล้วละเนี่ยฮะคืออดอยากมา9วันแล้วนะฮะค่ะมีคนตายบนเรือเนี่ย2คนนำศพทิ้งทะเลแล้วเรือก็ถูกคลื่นซัดเข้าจนใกล้ฝั่งพอจะพอมองเห็นฝั่งก็เลยตัดสินใจว่ายน้ำลอยคอเข้าฝั่งเอาตัวรอดแล้วฮะค่ะเนี่ยฮะก็อยู่การระวังการให้ความช่วยเหลือนะคะครับส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะช่วงเย็นวานนี้มีรายงานบอกว่าตำรวจระดับสารวัตรถูกรุมทำร้ายร่างกายจนกรามหักระหว่างปฏิบัติหน้าที่เข้าจับคนร้ายตามหมายจับด้วยนะคะตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บก็คือพันตำรวจโทสมหมายอ่อนคำเป็นสารวัตรสืบสวนสภ.เชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้ได้รับรายงานจากชุดสืบสวนว่าพบผู้ต้องหาตามหมายจับของสภ.เชิงทะเลและสภ.กระทู้จังหวัดภูเก็ตชื่อว่านายวิรัตปราบเพศมีหมายจับทั้งมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองมีหมายจับคดีวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์พยายามฆ่าผู้อื่นบอกว่าพบนายวิรัตอยู่ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านบางเทาช่วงเย็นก็เลยนำกำลังชุดสืบสวนไปดักซุ่มเจอตัวจริงก็ให้สัญญาณชุดสืบสวนเข้าชาร์จจับกลุ่มแต่ปรากฏผู้ต้องหาตามหมายจับคือนายวิรัตหันมาเห็นตำรวจก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนๆที่อยู่บริเวณริมสนามฟุตบอลเข้ามาช่วยเกิดการรุมทำร้ายร่างกายพันตำรวจโทสมหมายจนสลบเหมือดและหลังก่อเหตุนายวิรัตกับพวกก็หลบหนีไปได้ด้วยนี่ค่ะบาดเจ็บหนักถึงขั้นกรามหักนะคะสาหัสนะคะมีบาดแผลถลอกฟกช้ำวันนี้ทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้นำกระเช้าดอกไม้และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไปมอบให้พันตำรวจโทสมหมายยังพูดด้วยไม่ได้เลยอ่ะได้แค่ทักทาย นิดหน่อยแล้วก็ยิ้มแย้มพี่สมหมายเข้าไปตอนจังหวะไม่ดีตอนจังหวะที่เขากำลังเตะฟุตบอลอยู่ก็เลยเจอทั้งทีมฟุตบอลเลยแล้วไปตะโกนคนร้ายเนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าตะโกนให้เพื่อนช่วยบอกว่าถูกตำรวจทำร้ายร่างกายคือตะโกนในแง่ที่ตัวเองได้เปรียบอ่ะโอ้โหแล้วเขากำลังเตะฟุตบอลกันอยู่ใช่ไหมมากันทั้งทีมเลยก็ไม่รู้ล่ะอะไรไม่รู้รู้เหนือรู้ใต้ก็เข้ามารุมตำรวจก่อนเลยตอนนี้ก็บอกว่าชุดสืบสวนของสภ.เชิงทะเลนะคะจะลงพื้นที่หาหลักฐานต่างๆทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อรวบรวมหลักฐานเสนอต่อศาลอนุมัติออกหมายจับ3ข้อหาหนักก็คือขัดขวางการจับกุมให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีและร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสใครรู้ตัวว่าเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์มอบตัวดีกว่ามันจะมาเลย
เอาละเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามทอล์กทีวันนี้เขาคุยกันเรื่องที่ประเทศญี่ปุ่นจะได้เป็นเจ้าภาพแข่งขันโอลิมปิกเกมปี2020นะครับที่ให้โดราเอมอนเป็นตัวมาสคอตด้วยใช่ช่วงหน้าครับ